สั้นๆครับผมถามทีละพักแผนพัฒนาภาคใต้เนี่ยเพื่อไทยก็เป็นต้นคิดประชาธิปัตย์ก็ทำเฉยสั้นๆก็คือว่าวันนี้สมัชชาสุขภาพงานวิจัยต่างๆที่ออกมาเขาต้องการ3อย่างกับคนใต้1ต้องการเกษตรที่ยั่งยืน2ต้องการการท่องเที่ยว3ถ้าจะมีอุตสาหกรรมขอเป็นอุตสาหกรรมที่สะอาดกับไม่ใช่มาตรพุทธ2ฉะนั้นผมอยากให้พรรคการเมืองเนี่ยตอบสั้นๆพอครับว่าวันนี้คนใต้ไม่ต้องการแผนพัฒนาภาคใต้ที่ทำลายคนใต้ถามสั้นๆทั้ง4พรรคว่าจะเลิกหรือไม่เลิกสั้นๆครับ